ทำไมคุณถึงฆ่าเธอถ้าฉันรู้ว่าจะตอบยังไงก็คงไม่ต้องมาซักถามกันอีกคุณคงจะไม่อยู่ตรงนี้เพื่อซักไซ้ฉันฉันหั่นเธอออกเป็นท่อนๆและฉันก็โยนท่อนเหล่านั้นลงรถไฟมันเป็นวิธีกำจัดเธอให้หายไปลองนึกว่าเป็นฉันสิจะทำยังไงอีกอย่างคุณบอกว่าเป็นวิธีการที่ไม่เลวฉันไม่อยากถูกตำรวจจับได้ก่อนถูกจับจริงและฉันก็กำจัดมันทิ้งเหมือนคนที่น่าจะยังมีสติสตังอยู่คุณนึกไม่ออกหรอกว่ามันน่าเหนื่อยหน่ายแค่ไหนไอการชำแหละตอนกลางคืนในห้องใต้ดินเนี่ยถ้าคนบอกคุณว่าฉันก่อฆาตกรรมซ้อนฆาตกรรมบอกได้เลยว่าไม่จริงคุณไม่รู้หรือว่าทำไมคุณถึงฆ่าเธอฉันไม่อาจพูดแบบนั้นแล้วคุณจะพูดยังไงก็ขึ้นอยู่กับคำถามที่จะถามฉันไม่เคยมีใครตั้งคำถามที่ถูกต้องให้คุณตอบเรื่องฆาตกรรมนี้ใช่ไหมไม่เคยนี่ฉันพูดจริงถ้าคนตั้งคำถามฉันได้ถูกต้องฉันอาจจะนึกออกก็ได้ว่าจะตอบยังไงคำถามที่ว่านั้นฉันก็เช่นกันฉันก็นึกไม่ออกคุณสนใจจะรู้นักหรอว่าฉันทำไปทำไมใช่ผมสนใจกรณีคุณดังนั้นผมก็สนใจทุกสิ่งที่คุณทำฉันยังคงอยู่ตรงนั้นในส่วนของฉันหุบปากเงียบบางทีปากฉันก็เหมือนปูนของม้านั่ง